รายงานนะคะสำหรับการจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงแชมป์ภาคใต้สตูลโซเทิร์นไบค์2010นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาผู้ประกอบการส่วนภูธรจังหวัดสตูลผู้กับการสถานีตำรวจผมขออธิบายรายละเอียดทางนโยบายให้จังหวัดสตูลและมีผมพัฒนาท่านผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลทราบนะครับเพื่อการท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับต้องขอต้อนรับนะครับสู่สตูลโซเทิร์นไบค์ท่านประธานได้ปล่อยตัวอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะคะดำเนินการจัดการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะ4 3 2